มาต่อนในตอนที่4นะครับการบวกลบเวกเตอร์นะครับซึ่งน้องๆอาจจะงงว่าเราอะเคยเรียนเรื่องการบวกการลบเวกเตอร์มาแล้วนี่นะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเป็นแบบว่าเวกเ,เตอร์ตัวที่1ตัวที่2บวกกันแล้วได้ตัวนี้แต่มันจะลอยๆเห็นไหมมันก็จะแค่แบบว่า uv แล้วได้เวกเตอร์ลับอย่างนี้ถูกไหมฮะทีนี้เนี่ย เราจะลองบวกลบเวกเตอร์อีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเวกเตอร์ของเราตอนนี้ถูกวางอยู่บนระบบพิกัดฉากแล้วนะครับตัวอย่างก็เช่นถ้าเรามีเวกเตอร์ u นะฮะเวกเตอร์ u เนี่ยมีพิกัดอ่มีขนาดของเวกเตอร์ไม่ใช่สิต้องบอกว่ามีองค์ประกอบเป็น a ในแกน x นะครับ a หน่วยแล้วก็ b หน่วยในแกน y นะแล้วก็ c หน่วยในแกน z อ่าในขณะที่เวกเตอร์ v ของเราเนี่ยก็จะมี d หน่วยทางแกน x แล้วก็ e หน่วยทางแกน y แล้วก็ f หน่วยทางแกน z นะครับเวกเตอร์2ตัวนี้มันเหมือนเราเรามีแกนสมิติอยู่ใช่ไหมแล้วมีเวกเตอร์ตัวที่1เวกเตอร์ตัวที่2อย่างเงี้นะครับเหมือนอันนึงเป็น u อันนึงเป็น v นะฮะ นี่ไม่ใช่พิกัดนะนี่เป็นเวกเตอร์สำเร็จรูปแล้วเสร็จแล้วถ้าเราอยากจะเอา u บวกกับ v เนี่ยง่ายมากเลยน้องๆเราก็เอา x บวกกันเอา y บวกกันเอา z บวกกันดื้อๆอย่างนี้เลยนะครับนี่คือการบวกลบเวกเตอร์บนพิกัดฉากเนาะฟังดูเหมือนจะยากใช่ไหมจริงๆแล้วขั้นตอนง่ายมากก็เหมือนคิดเลขธรรมดานะแกนใครแกนมันฮนะแกน x ก็บวกแกน x แกน y บวกแกน y แกน z บวกแกน z ในทํานองเดียวกันถ้าเราเอาเวกเตอร์ลบกันนะครับก็แกน x ลบแกน x แกน y ลบแกน y แกน z ก็ลบแกน z นะครับเวลาบวกลบเวกเตอร์บนพิกัดฉากจะบวกลบทีละแกนนะมันจะไม่เหมือนตอนที่เราเรียนแบบ u บวก v นะฮะในตอนแรกๆอันนั้นเขาเน้นที่รูป ใช่ไหมเน้นที่รูปแล้วก็ทิศทางแต่อันนี้มันจะมีตัวเลขกำกับเดี๋ยวมาลองกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองทำโจทย์กันเช่นตัวอย่างที่8นะฮะตัวอย่างที่8เขาต้องการให้เอาเวกเตอร์ทั้ง3ตัวเนี้ยนะครับมาทั้งบวกแล้วก็ลบก็คืออะไร2 3นะครับบวกกับ4 5นะฮะแล้วก็ลบกับ3ลบ1นะะก็ น้องๆจะทำทีเดียว3ตัวเลยก็ได้ค่อยๆทำทีละตัวก็ได้นะอย่างเช่นเราดูที่แกน x ใช่ไหมมันจะมี2กับ4แลเราก็เอา2กับ4เนี่ยบวกกันเพราะว่าเครื่องหมายมันเป็นบวกอะเครื่องหมายตัวที่ขั้นอยู่แต่ว่าสำหรับเลข3เนี่ยเครื่องหมายมันเป็นลบใช่ไหมเราก็ลบ3อย่างนี้นะส่วนตัวล่างเนี่ย3กับ5เนี่ยมันบวกกันอยู่เราก็3บวก5 ลบด้วยลบ1ใช่ไหมอ่าลบด้วยลบ1ก็เขียนตรงๆแบบนี้เลยไม่ยากเห็นไหมนะนะเสร็จแล้วเราก็คิดเลขครับข้างบนเป็น2บวก4ได้6 6ลบ3เหลือ3ข้ค่าล่างเป็น3บวก5ได้8 8บวก1เป็น9เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเวกเตอร์ตัวสุดท้ายนั่นเองตันไหม มันอาจจะเป็นลักษณะว่า,าเวกเตอร์ตัวที่1น,นะบวกกับเวกเตอร์ตัวที่2บวกกับเวกเตอร์ตัวที่3นะที่เป็นลบอย่างนี้เนาะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเวกเตอร์ตัวนี้ฮะเนี่ย,ยคือเวกเตอร์3าอย่างเงี้ยอันนี้คือผลลัพธ์สุดท้ายที่เกิดจากบวกลบหักล้างทั้ง3เวกเตอร์พอเข้าใจไหมฮะ <c oughs> นะแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องเขียนบนแกน xy ให้ดูทุกครั้งนะครับเราแค่บวกลบตัวเลขแล้วก็ตอบ นะบางอันเนี่ยมันเขียนยากจริงๆนะตัวเลขบางอันนี้ออกมาเป็นแบบเศษสาส่วนสอย่างนี้นะครับหรือว่า1กับลบศูนย์จอัน,นมเนเขียนเวกเตอร์มันบนแกน x y z มันไม่ได้เขียนง่ายทุกครั้งนะบางอันก็ยากเขาต้องการแค่รู้คําตอบโอเคนะครับนี่ก็คือตัวอย่างที่8นะฮะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่9ต่อนะตัวอย่างที่9ก็เหมือนกันแม้เหมือนกันเลยนะครับ ให้เราบวกลบเวกเตอร์ทั้ง3ามเวกเตอร์นี้ครูครับก็เขียนก่อนเนาะล็อกโจทย์ล็อกโจทย์ต่างกันยังไงอะ่ะข้อนี้กับข้อที่แล้วต่างกันตรงที่ข้อนี้เป็นกี่มิติเห็นไหมกี่มิติ3มิตินะครับข้อเมื่อกี้มันเป็นแค่ x y ใช่ไหมแต่ข้อนี้มันมี x y z นะครับเราก็ทำแบบเดียวกันแหละนะครับกน x ก็บวกกัน แกนเกน x มีอะไรบ้าง1กับ3 3กับ7นะ1บวก3บวก7แกน y มีลบ4นะครับลบ4แล้วก็คันค่นด้วยลบใช่ไหมคั่นด้วยลบลบ6แล้วก็บวก7ตัวข้างหลังนะ7อยู่ข้างหลังสุดพอมาแกน z ก็คือ2ลบด้วยลบ4ระวังเครื่องหมายซ้อนนะครับนะแล้วก็บวก9เนาะ นี่แล้วก็คิดเลขไม่ยากแล้วนะครับ1บวก3บวกเเป็น11ลบ4ลบ6เป็นลบ10ลบ10บวกเหลือลบ3อันนะลบ3 2มบวก4เป็น6นะครับ6บวก9ก็เป็น15ใช่ไหมครับลบคูณลบเป็นบวกนี่ก็คือเวกเตอร์สุดท้ายนะครับ เวกเตอร์สุดท้ายที่เกิดจากการบวกลบ3มิติไม่ยากเลยง่ายมากนะครับง่ายขนาดไหนครูครับก็ต้องสอนให้ครบเพจะได้เป็นพื้นฐานนะบางคนเนี่ยถ้าไม่เคยเรียนเลยเนี่ยนะมันไม่กล้าเดาจริงๆนะก็ต้องรู้ว่าเป็นพื้นฐานต่อให้ง่ายก็ต้องสอนเอาไว้เนาะเอาละมาดูตัวอย่างที่10เอออันนี้มีความแปลกประหลาดยังไง นี่ฮะมันมีเลขคูณอยู่ข้างหน้าด้วยเห็นปะมันมีเลข3เลข5เลข2เอาวละให้หาผลลัพธ์ของการบวกลบ3มเวกเตอร์ต่อไปนี้นะครับก็คือเวกเตอร์ที่มี3อยู่ข้างหน้าแล้วก็ข้างในเป็น124สองส่ทยังไงมาดูกันแล้วก็มี5อยู่ข้างหน้าข้างในเป็น0 12นะครับแล้วก็มี 2อ,อยู่ข้างหน้าแล้วข้างในเป็น6ลบหน่ 1, 3, นะฮะไอ้เจ้าเลขที่มันอยู่ข้างหน้าตัวเนี้ยมันหมายถึงเลขที่มันคูณเวกเตอร์ทางก้อนนั่นเองนะครับมันคือการคูณเวกเตอร์ด้วยสกเกลาร์นะการคูณเวกเตอร์ด้วยสกเกลาร์ก็คือเอา3ม,มาคูณข้างหน้าวิธีการคิดน้องๆอคงอยากรูล้ละวิธีการคิดคือให้เอา3เนี่ยกระจายคูณให้ครบทุกตัว นะกระจายคูณให้ครบเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ตัวแรกเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรฮะ3าม3นึ่งสากนะมันก็จะถูกปรับมาอยู่ในรูปนี้เั็นไหมคูณกระจายเข้าไปให้ครบทุกตัวอย่างเช่นตัวที่2องเนี่ยมีเลขหเป็นสเกล่าคูณอยู่เมื่อคูณเข้าไปนะฮะห้คูณ0ย์ก็จะได้0น 1> 5 1 5 5 20นะครับก็เป็นเวกเตอร์ที่2เวกเตอร์ที่3นะครับเราเอา2คูณเข้าไปสองใช่ไหมนี่2 62 2คูณลบ1ได้ลบ2 2คูณ3ได้6มันก็จะอยู่ในรูปของเวกเตอร์3ตัวบวกลบกันก็คิดเลข ตามปกติใช่ไหมก็คืออะไรฮะ3บวก0บวก12 6บวก5ลบ2 12บวก1ิบวก6ใช่ไหมแล้วก็คิดเลขทอดสุดท้ายคืออะไรสิบวก3ก็เป็น15 6หบวก5ก็เป็น11 11อลบ2เหลือ9 ยี่เอ่อสิบสองบวกสิบเป็นยี่สิบสองยี่สิบสองบวกหกเป็นยี่สิบแปดนะครับเรียบร้อยนี่ก็คือเวกเตอร์สำเร็จนะเวกเตอร์ลับของข้อนี้ทันไหมครับนะเพราะฉะนั้นการบวกลบเวกเตอร์เนี่ยถ้ามันอยู่บนพิกัดฉากก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะแกน x บวกแกน x แกน y บวกแกน y แกน z บวกแกน z ถ้ามีเลขคูณอยู่ข้างหน้าก็เอาเลขกระจายเข้ามาคูณให้ครบทุกตัวแค่นี้นะฮะมาดูกันซิว่าเขาจะประยุกอะไรเราได้นะเขาจะทำอะไรเราได้นะในตัวอย่างที่11นะครับก็จะมีการประยุกขึ้นใหม่อีกนิดนึงอันนี้อาจจะเป็นข้อสอบเก็บคะแนนก็ได้นะเรามาดูกันในตัวอย่างที่11นะฮะเขาบอกว่า ตองหาค่าของ x y แล้วก็ z ที่สอดคล้องกับสมการนี้มองเห็นไหมนะสมการที่มีตัว x อยู่หน้าวงเล็บตัว y ตัว z อยู่หน้าวงเล็บนะฮะโอเคอ่ะวิธีทำยากไหมบางคนอาจจะอยากลองทำดูก่อนนะนะเราอ่านโจทย์เราเห็นไอเดียไหมเราเห็นแนวคิดนะนะฮะอกรูกรอบก็จะเอา ตัว x ตัว y ตัวแเนาะคูณเข้าก่อนนะแต่ก่อนอื่นต้องล็อกจุดลงมาก่อนนะ1ลบ1แล้วก็5ใจะเย็นๆนะครับค่อยๆทำเนาะเน้นถูกตอนนี้เน้นถูกก่อนนะไม่เน้นเร็วถูกแล้วเดี๋ยวค่อยฝึกเร็วนะครับ3ลบ1แล้วก็2ใช่ไหมแล้วก็อะไรเอ่ยลบกับแนะต้องระวังนะครับเวลาข้างหน้ามันมีลบ ูนะ์ 0, 0ูอ่ะแล้วก็ถ้าบวกลบกันเสร็จปับ๊บเราจะได้เวกเตอร์สำเร็จคือ7ลบ3 6นะครับเราจะได้เวกเตอร์แบบนี้นะเอาละเดี๋ยวเรามาจัดกันนิดนึงนะฮะจัดรูปกันนิดนึงตัวแรกเลยเวกเตอร์แรกเลยเราต้องเอา x กระจายเข้าเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นเวกเตอร์ x ลบ x แล้วก็ 5x ใช่ไหมครับทันไหม คิดเหมือนข้อเมื่อกี้เลยคือมีสเกล่ามาคูณอยู่ข้างหน้าก็กระจายคูณให้ครบทุกตำแหน่งดังนั้นตัวที่2เนี่ยเอาคูณเข้ามันก็จะเป็น 3y นะครับลบ y แล้วก็บวก 2y นะตัวสุดท้ายนี่ง่ายเลยง่ายเลยแคูณขึ้นไป z คูณ0ย์ได้0แล้วก็ได้0 z ย์คูณ1ได้ z นะครับ หรือ C ใช่ไหมบางคนก็อ่านออกเสียง C บางคนก็แซดนะครับกูก็เป็นคนโบราณน,นะออกเสียงแซดนะครับอ่ะพอได้ตัวนี้ปั๊บทำยังไงไนะนะเราก็ทำการบวกแกน X นะนะแต่ว่าเขาจะใช้ตัวแปรให้เราสับสนนิดนึงคือแทนที่ X บวก X มันก็จะกลายเป็น3 Y อย่างนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะ เราก็เขียนตัวแปรไปตามตำแหน่งน้องๆก็จะได้ว่า x บวก 3y ลบ0ใช่ไหมลบ0ก็ไม่ต้องเขียนก็เท่ากับ7พอมาดูตำแหน่งของ y เนี่ยมันคือลบ x ลบ y ใช่ไหมอ่ะลบ x ลบ y แล้วก็ลบ0ก็ไม่ต้องเขียนเท่ากับลบ3เห็ไหมแล้วก็ตัวที่3มเนาะมันก็จะเป็น 5x นะฮะนี่นะโยงให้ดูอ่ะคู่นี้นะ บวก 2y แล้วมีลบแด้วยนะนะฮะอย่าลืมนะแซตัวนี้ไม่เป็น0เนาะก็เลยมีลบแซเพิ่มขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วจะต้องเท่ากับเท่าไหร่เทียบแล้วมันจะต้องเท่ากับ6นะฮะต้องเท่ากับ6โอเคไหมอ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะได้สมการเชิงเส้นแบบง่ายๆมา3สมการเห็นไหมครับไม่ยากนะ พอเราได้3มสมการเราก็ค่อยๆแก้เนาะหาตัว x หาตัว y อย่างนี้ซึ่งสมการที่1กับ2เนี่ยมันจะดูง่ายละพอเขาให้มันเป็นตัวแปรง,ง่ายๆคือ x กับลบเกเห็นไหมเกกับลบ x ก็แก้สมการ1กับ2ก่อนเลยโดยการจับ1กับ2มาทำอะไรกันดีเอาสมการ1กับ2ทําอะไรกันดีนะให้ตัว x มันหายไปก็เอาสมการ1เนี่ย ไปบวกกับสรรมการ2ใช่ไหมนะแล้วมันจะทำให้ x เนี่ยกับลบ x เนี่ยหักล้างกันไปก็จะเหลือแค่3 y เนี่ยลบกับ y ก็จะเหลือ2 y ถันไหมตัวนี้มันก็จะหักล้างกันไปนะฮะตรงนี้นี่ถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยแสดงว่าพื้นฐานการแก้สรรมการเราต้องกลับไปปรับปรุงนิดน,นึงนะแต่อันนี้ไม่ยากเนาะ 3 y มลบ y เหลือ2 y นะครับทั้งทังที่เราจับสมการบวกกันแต่เครื่องหมายมันเป็นลบานาะเพราะฉะนั้นข้างขวาเนี่ย7บวกด้วยลบ3มันก็จะเหลือ4ถูกไหมเราแก้สมการนี้เลยเราย้าย2ไปหารเนี่ยน้องๆก็จะได้ y เท่ากับ2ง,ง่ายๆเลยเห็นไหมได้ y มาตัวหนึ่งนะจากนั้นถ้าเราแทน y ลงไป ในสมการที่1ก็ได้นะอ่าแล้วครูก็ไปแทนทางขวานี้มองเห็นไหมนี่นะฮะถ้าเราแทนนะครับแทนตัว y ในสมการที่1นะรเราก็จะได้ x บวกกับ3คูณ2เท่ากับ7ก็เป็น x บวก6เท่ากนะับ7ย้าย6ไปลบเพราะฉะนั้น x เราคือ1ถูกไหม ตอนนี้เราจะได้ x ได้ y แล้วเราก็จะหา z น้องๆก็แทนแทนอะไรแทน x กับ y ที่ได้มาเนี่ยแทนในสมการที่3นะครับก็คือ5เนี่ยคูณ1บวกกับ2เนี่ยคูณ2แล้วก็ลบ z แล้วเท่ากับ6กเห็นไหมกลายเป็น5บวก4ได้9เนาะ9ลบ6เหลือ3เพราะฉะนั้นตัว z เราก็คือ3 นะน้องๆลองแก้ดูนะาลองย้ายข้างดีๆ5บวก4ได้9 9เลบหเหลือ3นี่คือค่า x y z นะครับของข้อนี้นะถามว่ายากไหมบางคนอาจจะบอกอมันมันยุ่งยากแต่สำหรับครูกรัจะบอกว่างี้มันไม่ได้ยากแต่มันแค่ขั้นตอนเยอะนะยาวขึ้นนิดนึงน้องๆต้องแยกให้ออกว่าแบบไหนเรียกว่ายากยากคือทำไม่ได้เลยใช่ปะแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ยากมันแค่ยืดยาว นะลองฝึกทําดูนะครับนี่ก็เป็นแบบคําถามแบบง่ายๆนะประยุกต์ไม่เยอะประยุกต์นิดหน่อยให้รู้ว่าอ๋อถ้าเขาถามแบบนี้มันต้องคิดแบบนี้จะได้ไปเจอโจทย์เราไม่ตกใจมีอีกไหมอ่ะเดี๋ยวไปขึ้นเรื่องขนาดเวกเตอร์ละนะครับอันนี้ก็คือการบวกลบเวกเตอร์ที่อยู่บนแกนมุมฉากตัแมาสรุปหลักการทํำยังไงถ้าเวกเตอร์อยู่บนแกนมุมฉากแล้วมีพิก,กัดนะให้เราเอา ให้เราเอาขนาดให้เราเอาองค์ประกอบไอไอเจ้านะ x y z เนี่ยไอเจ้าเนี่ยเจ็ดลบสาพวกนี้เราเรียกว่าองค์ประกอบองค์ประกอบแกน x ก็บวกลบกับองค์ประกอบแกน x ถห็ไหมแกน y ก็แกน y แกน, y, แกน z ก็แกน z แค่นี้เราไม่ข้ามแกนกันนะครับน้องๆเราอย่าบวกลบข้ามแกนกันนะไม่ได้เลยนะห้ามลบข้ามแกน โอเคนะ,อะลองไปฝึกทํากันบ้านทําใบงานของที่โรงเรียนเขาดูนะครับว่าเข้าใจมากขึ้นไหมนะฮะแล้วเดี๋ยวหัวข้อต่อไปครูครับก็จะพูดถึงเรื่องของการหาขนาดเวกเตอร์ที่อยู่บนพิกัดฉาก3ามมิติมันเป็นเรื่องต่อเนื่องกันนะพอเรามีพิกัดฉาก3ามมิติเราต้องบวกลบเป็นเราต้องหาขนาดเป็นนะครับ้นเดี๋ยวเราไปดูตอนต่อไปกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้จบแล้วนะครับ